เรามาวิเคราะห์เรื่องฟ้าฝนกันหน่อยนะคะจากช่วงที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุประกาศเตือนนะคะทั่วไทยก็มีฝนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงถอดบทเรียนด้วยค่ะกับกรณีอ่างเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะที่แตกค่ะก็จะต้องหาแนวทางในการรับมือกันในอนาคตนะคะช่วงนี้เราจะร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์เสรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณรุ่นวันคุณกัญจนาค่ะค่ะคุยกันเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะเรื่องของฝนค่ะในระยะนี้นะคะที่มีการประกาศเตือนฝนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอาจารย์ช่วยเล่าให้เราได้ฟังกันหน่อยนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะฝนเพิ่มมากขึ้นอีกไหมคะเพราะว่าในส่วนของพายุก็ยังไม่มาหรือว่าลานินญาก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไทยเนี่ยค่ะคือระยะสั้นๆเนี่ยนะครับก็สัปดาห์แรกเนี่ยก็คงจะมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าความหนักเนี่ยมันก็จะเป็นสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับก็คือหมายถึงว่าช่วงปลายเดือนนะครับทีนี้ระหว่างทางที่เขาจะไปเนี่ยแน่นอนนะครับปัญหาเรื่องน้ำในทุ่งนะครับปัญหาเรื่องเขื่อนแตกอะไรเนี่ยนะครับมันก็มีน้ำอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นฝนจากนี้ไปเนี่ยคือไม่มีฝนน้อยลงนะมีแต่ฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะไปเพิ่มในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3หนักขึ้นนะครับทีนี้พอเรามองดูระยะกลางไปก็คือหมายถึงว่าสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับโอกาสฝนจะตกมากกว่าปกติอ่ะมันมีมากกว่า 50% ค่ะคือเป็นโอกาสนะฮะแต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าเมื่อโอกาสมันมีมากนั่นแสดงเห็นว่าอะไรแสดงเห็นว่าจะตกเท่าไหร่ล่ะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานจะต้องไปประเมินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนจากนี้ต่อไปสิงหากันยาตุลาจะเป็นฝนที่ทำให้ท่วมในภาคอีสานและก็ภาคกลางค่ะภาคเหนือไม่มีโอกาสที่จะท่วมหรอกนะครับภาคเหนือนะคือโอกาสน้อยหรอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ผมคิดว่าเมื่อฝนมันจะตกหนักขึ้นเนี่ยคำถามคือใครเป็นคนจะประเมินว่าความทุกข์ภัยคุกคามที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันจะมาที่บริเวณใดที่มีความเสี่ยงแล้วความเปราะบางอย่างที่เกิดขึ้นในที่มหาสารคามเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าเขื่อนตรงนี้จะแตกมีใครรู้ไหมว่าเขื่อนที่หลายๆแห่งชัยภูมิจะแตกมีใครรู้ไหมว่าจากนี้ต่อไปจะมีเขื่อนไหนแตกค่ะนะฮะตรงนี้มันต้องประเมินนะฮะการประเมินเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหนึ่งแน่นอนว่าปริมาตรตัวเขื่อนเองฝายเองเนี่ยคุณจะรับน้ำได้ไหมที่ผมบอกว่าโอกาสเกิดเนี่ยมันมากกว่า 50% นะที่ฝนจะหนักกว่าปกติค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปประเมินว่าถ้ามากกว่า 20% มันเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วรับได้ไหมค่ะมากกว่า 30% จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้แจ้งประชาชนทางด้านล่างว่าถ้ามันมาฝนมันเกิน5เกิน40 30% หรือ 20% ของปริมาตรปกติเนี่ยนะประมาณปกติน้ำจะท่วมที่ไหนจำเป็นต้องระบายหรือจำเป็นต้องพูดง่ายว่าจุดแตกของมันเนี่ยนะครับพอดีมันไปเกิดเอาที่จุดกำลังก่อสร้างไงมันก็รู้ชัดว่าตรงนั้นเปราะบางที่สุดแล้วอะไรที่กำลังก่อสร้างแล้วฝนตกหนักมันเปราะบางที่สุดโดยปกติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการประเมินว่าชาวบ้านกี่หลังคาเรือนน้ำจะท่วมสูงเท่าไหร่มาในเวลาเท่าไหร่ตรงเนี้ยใครเป็นคนทำนะครับมันไม่มีใครบอกออกมาว่าฉันเป็นคนทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแพะไงคนที่ทำคือคนแพะแล้วตอนนี้เพราะมันเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วไงค่ะอาจารย์คะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสัปดาห์ท้ายๆของเดือนกรกฎาคมที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวฝนจะมาเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อเนื่องไปจนถึงสิงหาคมค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างเช่นที่มหาสารคามมีโอกาสไหมคะที่อาจจะมีจังหวัดไหนที่ฝนจะตกมากขึ้นแล้วต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าในพื้นที่อาจจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กหรือว่ามีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่อะค่ะครับคือทั้งหลายทั้งปวงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ถ่ายโอนจากกรมชลประทานไปให้ท้องถิ่นเนี่ยมีมากนะจำนวนที่แน่นอนผมไม่ว่าหลายร้อยตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็น้ำเกือบเต็มแล้วเหมือนกันนะระยะนี้ภาคอีสานเพราะว่าฝนตกหนักนะจากพายุทีนี้โอกาสอย่างนั้นเนี่ยใครจะเป็นคนไปประเมินล่ะเพราะว่าท้องถิ่นเขามีคนจำกัดองค์ความรู้จำกัดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพูดง่ายความเสี่ยงอ่ะเป็นความเสี่ยงซึ่งเราเห็นชัดแล้วว่า
ฝนจะมาโอกาสที่ฝนจะตกมากกว่าปกติที่ผมเรียนขั้นต้นแล้วโดยเฉลี่ยประมาณ 40-50 เซนนี่คือโอกาสนะจะตกหนักขนาดไหนเนี่ยตรงนั้นแหละคือคนที่ประเมินต้องมีความรู้แล้วต้องไปประเมินให้เขาซึ่งทันไหมให้เป็นคำนะจังหวัดจะต้องบูรณาการอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องการบ้านที่ต้องทำในช่วงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมตอบขนาดนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่ามีอ่างกี่ตัวนะครับที่มีสภาวะในขณะนั้นนะครับที่บอกว่าสภาวะที่น้ำจะล้นอ่างเนี่ยเป็นการประเมินเป็นเรื่องสำคัญนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคำแนะนำจากอาจารย์ล่ะคะตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอ่างเก็บน้ำเนี่ยเบื้องต้นในการที่จะไปดูแลตรวจสอบความแข็งแรงเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างคะก็เริ่มต้นอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าในจังหวัดแต่ละจังหวัดในภาคอีสานนะครับเรียกประชุมเลยนะที่มีขนาดแล้วมอบงานเลยทันทีว่าในจังหวัดเราเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเท่าไหร่นะที่ถ่ายโอนไปแล้วหรือยังไม่ถ่ายโอนเนี่ยสถานภาพตอนนี้อ่างเป็นยังไงคำหมายก็คือว่ามีน้ำ 70% 80% อะไรก็แล้วแต่นะทว่าเรียกประเด็นที่สองคือความเสี่ยงในการที่จังฝนตกเพิ่มขึ้นนะจากนี้ต่อไปนะครับไปจนถึงเดือนตุลาเนี่ยผมบอกแล้วว่ามีโอกาสมากกว่า 50% นะแต่เพียงแต่ว่าปริมาณเนี่ยนะในท้องแต่ละจังหวัดมันจะไม่เท่ากันเช่นจังหวัดกลางๆหน่อยในช่วงชัยภูมิขอนแก่นก็จะน้อยกว่าจังหวัดริมแม่น้ำโขงยังไงปริมาณที่ฝนจะตกเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดก็ต้องประเมินว่าสมมติว่าอีก3เดือนข้างหน้าฝนจะตกเพิ่มขึ้นอีกแต่ละเดือนเนี่ย200มิล300มิลท่านจะเป็นยังไงสภาพอ่างท่านจะเป็นยังไงนะแล้วมันต้องมีคนทำตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนทำแล้วคุณรุณวันคุณกัญจนาคิดว่าประชาชนจะอยู่ยังไงอ่ะค่ะใช่ไหมมันเป็นการบ้านที่ท่านผู้ว่าความรับผิดชอบของผู้ว่าคือบูรณาการนะครับก็คือเรื่องพวกนี้เป็นสำคัญแน่นอนองค์กรสุขกรส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการที่อยู่ในจังหวัดกรมชลประทานชลประทานจังหวัดทรัพยากรน้ำจังหวัดโยธาธิการจังหวัดพวกนี้คือกำลังของท่านผู้ว่าเพราะฉะนั้นท่านทำตรงนี้หรือยังในขณะนี้แค่นั้นเองนะครับค่ะอาจารย์คะแนวโน้มสภาพอากาศนะคะอย่างที่เราติดตามกันมานะคะว่าปีนี้ไทยจะได้รับอิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญาแล้วก็บวกกันนะคะว่าเป็นปีที่น่าจะฝนเยอะน้ำเยอะกว่าปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดตอนนี้แนวโน้มทิศทางของสภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจัยเรื่องของลานีญาด้วยค่ะน่าจะมีผลให้เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงเดือนไหนคะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปครั้งก่อนนะฮะคือปัจจัยที่มันจะทำให้เราน้ำท่วมอย่างแรงๆเนี่ยคือเรื่องพายุผมบอกว่าปีลานีญาเนี่ยคือปัจจัยตัวนี้เนื่องจากว่าพายุมักจะก่อใกล้ตัวก็คือส่งทบกับเราซึ่งในระยะสั้นๆเนี่ยสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะครับสองลูกที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยนะครับนอนไม่เข้าประเทศนะครับแต่ว่าส่งอิทธิพลกับร่องเพราะฉะนั้นภาคเหนือภาคอีสานฝนจะตกหนักนะจากนี้ต่อไปนะครับทีนี้แน่นอนว่าลานีญายังไม่เข้ามาบีบอิทธิพลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาก็คือหนักที่สุดเนี่ยก็คือช่วงตุลาพฤศจิกานะเขาจะเข้ามาตอนนั้นซึ่งแน่นอนผลกระทบของเขาเนี่ยมันจะมีเอาหลังจากนั้นประมาณ 4-6 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนข้างต้นว่าลานีญาปีนี้ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่เราจะทำให้น้ำท่วมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามาตอนปลายปีแต่ปัจจัยที่จะส่งผลให้เขาคือปีหน้าเราจะไม่ร้อนเราจะไม่ร้อนนะครับและฝนอาจจะมาเร็วนิดหน่อยนะครับทีนี้แน่นอนว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราเกิดณขณะนี้คือเรื่องของพายุเรื่องของร่องฝนเพราะว่าอย่างที่เรียนข้างต้นคือเราร้อนจัดมามากเลยนะปีครึ่งกับ2ปีเพราะฉะนั้นเรามีไอ้น้ำเยอะมากเลยอยู่บนศีรษะเรามหาสมุทรทั้ง2ฝั่งนะมันพร้อมที่จะตกอ่ะมันมีตัวอะไรที่ปัจจัยกระตุ้นให้เขาตกก็คือพายุอันที่2ก็คือลมมรสุมตกเฉียงใต้แค่นั้นเอง2ตัวนี้เองที่ทำให้ตกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเสี่ยงสูงสุดนะปีนี้ถ้าเรามองภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วผมว่าภาคใต้สูงสุดนะเสี่ยงอย่างนี้ต่อไปแต่เพียงแต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยแน่นอนเขาจะโดนตอนนี้นะครับแล้วก็สิงหาเนี่ยมันจะมาหนักนะครับสิงหาเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านสิงหาให้ได้นะครับผมค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงภาคตะวันออกพอดีเลยนะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่กรมอุตุประกาศแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพิเศษด้วยนะคะว่าจะเจอฝนตกหนักในช่วง 1-2 วันนี้เห็นอาจารย์ทำข้อมูลเอาไว้ค่ะทั้งในเรื่องของพื้นที่อำเภอศรีราชาพัทยารวมถึงระยองด้วยตอนนี้สำหรับสภาพฝนที่เราเจอในฤดูฝนปีนี้เนี่ยค่ะพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะครับคือวันนี้เองเนี่ยคาดการณ์ล่าสุดเลยนะครับ
พอดีเป็นวันหยุดยาวเพราะฉะนั้นคนไปพัทยาเยอะคนไปพัทยาเพราะฉะนั้นวันนี้ฝนจะตกหนักนะครับที่พัทยานะครับที่ระยองที่จันทร์ที่ตรังนะครับวันนี้พอหลังจากนั้นก็จะเบาลงแล้วคือขอวันนี้ให้ผ่านไปให้ได้นะครับคือระยะสั้นนะฮะหมายถึงเราการคาดการณ์ระยะสั้น5วันข้างหน้ามีวันนี้วันเดียวเท่านั้นเองนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์สำหรับการร่วมวิเคราะห์กันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ